ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับนะการดูดวงของช่องเราก็จะเน้นให้คุณผู้ชมดูด้วยความผ่อนคลายสบายใจนะครับแต่ผมดูด้วยความจริงจังนะครับนะดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ถ้าดีถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงใจไม่ต้องรับอ่าไม่ต้องซีเรียสนะครับนะท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ที่ไลน์มอสโต95กที่ให้ไว้นี้นะครับภายในเวลาทําการนะเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงกันแบบพิก,กาดพิกเดกเลือกกองไพ่เช่นเคยโดยมีไพ่ให้เลือก3กองนะครับมีกองที่1สีแดงนะครับหลวงพ่อทันใจกองที่2สีเหลืองพระคุณแผ่แล้วก,ก็กองที่3สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ อยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อคำตอบที่โดนใจที่สุดแต่ถ้าอยากดูทุกกองเลยเพื่อความบันเทิงก็ได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับประมาณนี้นะและหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครกำลังจะเข้ามาสารภาพรักคุณเอออย่างน้อยก็เปิดเผยความในใจนะประมาณนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่ The Star โ oh อ้โหคนเด่นคนโดดเด่นหล่อสวยก็ได้นะครับ ไม่ไว่าจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมด uh, The lovers เฮ้ยคนนี้เป็นที่รักของคนทั่วไปเลยนะดารา a ปันเนี่ยหรือว่าคนบันเทิง The High Priestess ความมีสเสน่ห์ในทั้งตัวคุณและฝั่งเขาคนมีสเสน่ห์สองคนมาเจอกันและ5 uh, m y t ไ s fire o n c s ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายใดๆแต่มันกำลังจะคลี่คลาย9ถ้วย Knight of Cups คุณเองไม่ได้ปักใจรักใครชอบใครง่ายๆสองเหรียญทัวร์เพนทาเคิลจะมีการชั่งใจเกิดขึ้นนะมีลังเลมีลังเลเอาไม่เอาดีว่าเอ้ยจะรับไมตรีนี้ไว้ดีไหมอะไรแบบนี้เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนทาเคิลความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้นะครับความเจ็ดเหรียญในความสัมพันธ์นะเหรียญไม่ได้แปลว่าเงินเสมอไปนะครับอ่าสเตรนจ์เขาจะเป็นคู่ที่ดีได้ไม่ว่าสถานะไหน คู่มิตรคู่รักหรืออะไรกัแล้วแต่แล้วแต่ว่าคุณจะตกลงกันนะ 1. นึ่งไม้เท้าเอซออฟวันส์เขาตั้งใจมาเข้าหาคุณจริงๆคนนี้เป็นความตั้งใจของเขาจริงๆไม่ใช่เรือบังเอิญแปดเหรียญเอซออฟเพนด์เคิลโอเคความสัมพันธ์นี้เติบโตได้นะครับต้องบอกก่อนว่าไพ่กองนี้ไม่มีพลังงานคู่รักคู่ครองสักเท่าไหร่นะักเพียงแต่ว่ามีความน่ารัก มีพลังงานดีมีความเข้ากันได้และมีความเป็นกัลยะาณมิตรสูงขอให้เผื่อใจไว้สักนิดว่าไม่อาจตรงกับทุกท่านได้นะอย่าลืมว่านี่เป็นการดูดวงโดยพลังงานรวมนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดก็ได้ประมาณนี้นะตรงรับไว้ถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องรับหรือทาสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้เช่นกันมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งใครกําลังจะมาสารภาพรักคุณใบแรกเดอะสตาร์มาขนาดนี้จะทายเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาดีเนี่ยเราถามถึงเขาทายเป็นฝั่งเขาก่อน ว่าเขามีโอกาสจะเป็นคนที่บุคลิกลักษณะหน้าตารูปร่างหน้าตาดีแบบนี้หล่อสวยได้ไม่ไว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงดูได้หมดนะครับนี่คือพลังงานรวมนะครับนะเดอร t สตาร์ตีความอีกอย่างได้ว่าเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมของเขาอาจจะมีชื่อเสียงจริงๆหรือไม่จาเป็นต้องมีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่เรียกว่าเป็นที่รู้จักในหมู่คนแวดล้อมเขาก่อแล้วกัน สมัยนี้การเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงนั้นไม่ยากเพราะว่าเราแทบทุกคนมีสื่อในมือบางคนบางท่านมีความสามารถใดๆก็เอาออกสื่อได้หรือรูปร่างหน้าตาดีไปทํางานบันเทิงออกสื่อแบบนี้สมัยนี้เยอะแยะไปหมดก็สามารถสร้างชื่อเสียงได้ไม่ว่าจะเป็นในวงแคบหรือวงกว้างกันแล้วแต่นะครับเอาไม่ว่าคนนี้มีความโดดเด่นเลยนะครับนะในแวดวงของเขาหรือถ้าพลังงานสลับฝั่งกันก็คือตัวคุณนั่นแหละที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยได้เช่นกันนะครับ t h อ l o v e r อออกมาบ่งบอกว่าพลังงานกองนี้สามารถมีความเป็นคู่รักได้พัฒนาเป็นคู่รักได้แต่ไพ่ที่จะเป็นสรุปว่าเป็นคู่ครองไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความรักจุดเริ่มต้นของความรักเป็นคนที่น่ารัก2คนมาเจอกันอะไรแบบนี้หรืออีกความหมายหนึ่งคือเขาเป็นที่รักของคนทั่วไปคุณก็เป็นที่รักของคนทั่วไปแบบนี้เออดีทั้งคู่เลยนะเนี่ยแล้วก็ The Hy ฮ r i ิ t e s เขามองคุณมีสเสน่ห์มาก คุณอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่เขามองว่าคุณมีสเสนนะ่ห์มากๆนะห้าไม้เท้าบ่งบอกถึงว่าที่ผ่านมาอาจจะมีความชุลมุนใดๆในความสัมพันธ์อย่างที่หนึ่งถ้าเป็นฝั่งคุณคือคุณเคยมีความชุลมุนวุ่นวายในความสัมพันธ์มาก่อนจนคุณอาจจะไม่อยากคบใครแล้วอาจจะอยากพักใจบ้างอะไรบ้างหรือตีความในฝั่งเขาคือฝั่งเขาเป็นคนที่โดดเด่นและมีคนอยากได้เยอะก็ได้เช่นกันนะมีคนอยากได้เขาเยอะแบบนี้ไม่ต้องกังวลก้าถ้วย ถ้าเป็นฝั่งเขาคือเขาไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆถ้าตีความเป็นฝั่งคุณคุณก็ไม่ได้ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆเช่นกันเคสนี้น่าสนใจกองนี้ดูพลังงานคล้ายๆกันมากเลยคุณกับเขาดูจะเป็นคนคล้ายๆกันเลยนะเออก็แปลกดีไม่ค่อยจะออกอย่างนี้บ่อยๆสักเท่าไหร่นักสองเหรียญออกมา คนคนนี้ชอบคุณมีแนวโน้มที่จะมาสารภาพรักรก,กับคุณหรืออย่างน้อยก็จะมาบอกความในใจบางอย่างถ้าไม่ถึงขั้นสารภาพรักก็จะบอกความในใจบางอย่างอ้อมๆว่าเฮ้ยเราชอบเธออะไรประมาณนี้ซึ่งมันทําให้คุณหวั่นไหวได้เอ้ยไม่ธรรมดาไม่ว่าคุณจะเคยชอบเขาอยู่หรือไม่หรือจะอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเมื่อไร่ที่เขาเข้ามาบอกคุณบอกความในใจคุณนะ คุณจะเริ่มหวันไหวและมีการชั่งใจเกิดขึ้นเออไม่ธรรมดาเขาคนนี้ทําให้คุณหวันไหวได้ถ้าคุณไม่เคยสนใจเขาคุณจะเริ่มสนใจเขาขึ้นมาจะเริ่มเก็บคําพูดของเขามาคิดว่าเออชอบเราจริงบอกว่ารักเราจริงบอกว่าสนใจเราจริงเหรออะไรแบบนี้นะคุณจะเริ่มเก็บคําพูดของเขามาคิด คุณจะเริ่มคิดถึงเขามากขึ้นถ้าคุณเองก็พอจะชอบเขาอยู่แล้วคุณอาจจะถึงขั้นมีอาการเก็บเอาคําพูดของเขาไปฟินจิกหมอนได้เลยงานนี้นะครับประมาณนี้นะโดยพลังงานรวมนะมาแบบนี้นะถ่ายให้ตามไพ่เจ็ดเหรียญในความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ที่สามารถเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปช้าๆแต่มั่นคงจะไม่โตรวดเร็วนัก ไม่ใช่จีบกันวันสองวันคบกันแล้วสามวันที่3ได้กันไม่ใช่ขออนุญ,ญาตนะให้นึกภาพตามเฉยๆนะประมาณนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์นี้จะเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะรู้เรื่องแต่เอาว่ามั่นคงแน่นอนดูแล้วส่งนี้สเตรนจ์มาสิงโตมาผมชอบจริงๆใบนี้น่ารักเขาจะดีกับคุณเขาจะไนิ์กับคุณคือเขาเป็นคน nice, น,คนิ์อยู่แล้วเป็นคนาาดีอยู่แล้วเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่แล้ว แต่คุณจะเป็นคนสําคัญที่สุดของเขากว่าคนอื่นๆนะครับต่อให้เขาดีกับคนอื่นแค่ไหนแต่เขาจะดีกับคุณเป็นพิเศษนี่อย่างนี้เลยนะการเข้ามาสารภาพรักคุณหรืออย่างน้อยมาบอกความในใจให้คุณรู้นะเขาตั้งใจมาเขาเตรียมใจมาดีแล้วไม่ว่าคุณจะตอบตกลงตอบรับหรือปฏิเสธหรือจะใดๆก็แล้วแต่เขาเตรียมใจมาอย่างดีตั้งใจมาเพราะว่าเขาคิดว่าถ้าไม่บอกให้คุณรู้โดยตรงเขาก็จะคาใจไปโดยตลอด เขาจะบอกให้คุณรู้ความรู้สึกในใจเขาหรือบางคนถึงขั้นสารภาพร,รักดังกล่าวตามหัวข้อนะครับ8เหรียญมาความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถพัฒนาได้แต่ก็อย่างที่แจ้งไว้แล้วข้างต้นว่า ไพ่คู่รักคู่ครองพลังงานคู่รักคู่ครองไม่ปรากฏชัดเจนนะครับมีแต่ความน่ารักมีความเข้ากันได้มีเสน่ห์เกี่ยวข้องแต่ความเป็นคู่ครองยังไม่ชัดเจนที่จะฟันธงให้ว่าได้คบกันแน่นอนเพราะฉะนั้นการสารภาพรักครั้งนี้หรือการเปิดเผยความในใจครั้งนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นทําให้ก็สบายใจมากขึ้นต่างคนต่างสบายใจเออเขาก็โล่งแล้วที่ได้บอกคุณคุณก็รู้สึกดีที่เขามาบอกความในใจตรงๆแบบนี้มีโอกาสคบหากันแต่ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนา เจ็ดเหรียญแปดเหรียญออกมาด้วยกันวันนี้บ่งบอกชัดว่าความสัมพันธ์นี้นะเหรียญในที่นี้หมายถึงความสัมพันธ์ได้ด้วยแล้วก็หมายถึง การค่อยๆจเจริญเติบโตค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆพัฒนากองนี้ทายดีว่า,าพลังงานของคุณเป็นพลังงานอย่างน้อยที่สุดจะได้มีความเป็นคู่กัลยาณมิตรส่วนจะพัฒนาเป็นคู่รักคู่ครองหรือไม่ค่อยว่ากันในระยะยาวอีกทีที่แน่ๆคือบุคคลลักษณะดังกล่าวคนที่มีความโดดเด่นคนหล่อคนสวยคนบุคลิกดีคนที่มีความโดดเด่นในสังคมของคุณของเขาหรือใครก็แล้วแต่ที่มีลักษณะด,ดังกล่าวคนมีชื่อเสียงก็ได้จะมาสารภาพรักคุณหรืออย่างน้อยถ้าไม่ใช่การสารภาพรักรก,ก็จะเป็นการมา เผยความในใจบางอย่างนะครับประมาณนี้คุณกองที่1เป็นกําลังใจให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพย่ยิีพริกกาการเพื่อความบันเทิงในวันนี้นะกับหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาสารภาพรักคุณเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะใครจะเข้ามาสารภาพรักคุณหรืออย่างน้อยถ้าไม่สารภาพรักก็ต้องมาบอกความในใจอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคุณที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ออ หถ้วย six of cups คนกันเองแน่นอนหรือเป็นความสัมพันธ์ต่างวัยก็ได้รุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้นะครับเล่งๆกันอยู่นานแล้วหรือเปล่าเออหดาบ six of swords คนทางไกลแน่นอนไม่ได้เจอกันบ่อยๆหรือตีความว่ามีความห่างเหินกันไปก็ได้อ่าอาจจะเป็นคนใกล้ที่ห่างเหินกันไปแล้ววนกลับมาก็ได้3ดาบ t r e of swords ดูแล้วจากบริบทนี้คำถามนี้เขาเคยชอบคุณอาจจะเคยอกหักจากคุณด้วย เป็นอกหักทิพหรืออกหักจริงก็แล้วแต่ประมาณว่าแอบชอบคุณแล้วคุณไปมีคนอื่นหรือแอบชอบคุณเงียบๆแล้วคุณก็ไม่รู้คุณอาจจะมองเขาเป็นแค่เพื่อนทําให้เขาเกิดอาการอกหักเงียบๆอกหักโดยคุณไม่รู้อย่างที่ว่าน่ะนะเออแอบชอบแต่ไม่สมหวังอะไรแบบนี้เขาแอบชอบคุณมานานเขาเคยอกหักจากคุณจริงๆกันแหละเอออกหักเงียบด้วยย้ําเลยว่าอกหักเงียบ คุณไม่รู้ว่าเขาชอบคุณอืมคนคนนี้ไม่เคยคบหากับคุณแบบคู่รักคุณไม่ได้ทิ้งเขาคุณไม่ได้หักอกเขาแต่เขาอกหักเงียบๆด้วยจากการแอบชอบคุณแล้วคุณไม่รู้ประมาณนี้นะครับนะโอเคนะต่อไปนะคนคนนี้ไปทําการสมานแผลใจตัวเองเรียบร้อยแล้วนะ จากการไปอยู่ที่ส่วนตัวไปพักใจหรือไปทําธุระอื่นๆใดๆก็แล้วแต่เรียกว่าเขาไปห่างคุณไปห่างไกลจากคุณสักระยะหนึ่งเลยถ้าเป็นคนเคยใกล้ชิดคนคนนี้จะห่างไปสักระยะหนึ่งแล้วจะวนกลับเข้ามาแต่ถ้าเป็นคนไกลอยู่แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะตั้งใจเดินทางมาหาคุณเพื่อสารภาพร,รักหรือบอกความในใจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคนคนนี้รวบรวมความกล้ามาดีแล้วนะครับโอกาสที่จะเป็นคนกันเองดังกล่าวนะ คนที่คุณรู้จักอยู่แล้วจะเป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องใครก็แล้วแต่คนที่เคยสนิทก็ได้แล้วห่างไปแล้ววนกลับมาคนคนนี้สังเกตดีๆเขามีทีท่าว่าเคยแอบชอบคุณแล้วอกหักจากคุณแล้วจะวนกลับมาใหม่แต่ไม่ใช่แฟนเก่าไม่ใช่แฟนเก่าคนที่เคยชอบคุณรอบนี้เขาจะกลับมารวบรวมความกล้ามาสารภาพรักกับคุณแล้วสิ่งที่เขากลัวคือกลัวอกหักซ้ำสองหมายความว่ากลัวว่าสารภาพรักแล้วหรือบอกความในใจแล้วคุณยังปฏิเสธเขาแบบนี้ เป็นสิ่งที่เขาหวาดหวั่นอยู่ในใจแต่เขาก็ยังรวบรวมความกล้ามาได้เพราะเขาคิดว่าถ้าไม่ตัดสินใจบอกคุณะตอนนี้ชีวิตนี้ก็คงไม่ได้บอกกันอีกแล้วหรืออาจจะไม่มีจังหวะบอกคุณอีกแล้วคุณอาจจะไปมีใครอยู่หรือแม้แต่ตอนนี้คุณก็คบใครอยู่แล้วแล้วเขาอาจจะเหมือนกับว่าเออพูดความในใจออกไปไม่หวังผลก็ได้แล้วแต่คุณจะตอบรับหรือปฏิเสธก็แล้วแต่คุณแต่ขอให้เราได้พูดความในใจหน่อยเถอะอะไรแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้ เขายังเชื่อมั่นอยู่ลึกๆว่ามันมีบางอย่างโดนจิตโดนใจเขาจะด้วยเซนส์หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงขอให้ได้พูดอย่างน้อยขอให้ได้พูดขอให้ได้บอกแบบนี้ประมาณนี้เขาเตรียมใจมาดีแล้วว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสมหวังหรือผิดหวังประมาณนี้เขายอมรับได้ทั้งนั้นคนคนนี้เพื่อนคุณรุ่นพี่คุณรุ่นน้องคุณหรือคนกันเองที่เคยสนิทสนมกับคุณเขาจะกลับมาบอกรักคุณแล้วมีโอกาสที่คุณเองจะช็อกหรือจะอึ้ง ถ้าคุณได้รับรู้ว่าเขาชอบคุณเขารักคุณแบบนี้ถ้าเขาสารภาพรักคุณคุณจะอึ้งเลยเรียกว่าคุณอาจจะยังไม่ตอบตกลงในทันทีเพียงแต่ว่าคุณจะเก็บมาคิดคุณจะเก็บมาทบทวนว่าเฮ้ยนี่เราฝันไม่หรือเปล่าเฮ้ย ไปแกไปกินอะไรมาแกไปโดนตัวไหนมาถึงมาสารภาพรักอะไรเราแบบนี้คุณจะอึง้งคุณจะงงไปสักพักใหญ่ๆได้เลยทีเดียวนะกรณีที่คุณไม่ได้คิดอะไรกับเขาแต่ถ้าคุณเองก็แอบคิดกับเขาอยู่เรียกว่าต่างคนต่างใจตรงกันโดยไม่รู้มาก่อนเรียกว่าถ้าตอบตกลงกันก็คงได้คบกันไปนานแล้วอะไรแบบนี้คุณจะรู้สึกประทับใจมากในความกล้าของเขาครั้งนี้นะครับ3ถ้วยมาปิดท้ายก็มีโอกาสยินดีนะไพ่คู่รัก คู่ครองกองนี้ก็ไม่ปรากฏชัดเจนแต่ความสามถ้วยนี่คือความยินดีความยินดีเกิดขึ้นได้หลายอย่างอย่างน้อยๆที่สุดเออก็คือ 1. นึ่งเขาจะมีความสุขใจที่ได้พูดออกมาได้ระบายออกมา ไดสารภาพความรักในใจความในใจออกมาอะไรแบบนี้หรือถ้าไม่ใช่สารภาพรักตรงๆก็คือการบอกความในใจบางอย่างที่เขาคาใจอยากบอกคุณมานานแล้วอะไรแบบนี้เขาจะมีความสุขเขาจะโล่งใจและคุณเองนะต่อให้คุณจะช็อกจะอึง้งสักนิดหนึ่งในระยะแรกๆในช่วงแรกๆแต่พอคุณตั้งสติได้แล้วคุณจะรู้สึกดีกับเขามากขึ้นคุณจะรู้สึกนิยมชมชอบคนนี้ว่าเออกล้าดีเนาะประมาณนี้หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าถ้าคุณเองก็ชอบเขาก็จะกลายเป็นว่า คนที่ใจตรงกันสองคนได้เผยใจซึ่งกันและกันสักทีนะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าถ้าคุณชอบเขาอยู่แล้วพอเขาสารภาพรักคุณหรือเผยความในใจให้คุณได้รับรู้ คุณเองก็มีโอกาสที่จะตอบตกลงเขาหรือเผยความในใจของคุณออกไปเช่นกันมีโอกาสมากที่สองคนจะใจตรงกันสนักทีนี่ประมาณนี้เคสนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่จะได้คบกันลงเอยกันไม่ยาวนานขนาดไหนยังไม่การันตีให้จากพลังงานไพ่กองนี้เพราะดวงของคู่รักยังไม่ปรากฏนะครับมีแค่ความยินดีเกิดขึ้นเอาเป็นว่าการมาสารภาพรักของเขาครั้งนี้หรืออย่างน้อยถ้าไม่สารภาพรักถ้ามาเผยความในใจครั้งนี้ จะทาให้เกิดความยินดีระหว่างเขากับคุณเป็นอย่างน้อยๆนะครับเกิดความยินดีแบบเพื่อนเป็นอย่างน้อยๆนะส่วนจะคบหาดูใจกันหรือไม่ถามใจตัวเองดีๆเอาจริงๆผมมองมองจากพลังงานกองนี้แล้วผมก็ว่าถ้าเขามาดีมมาตรงๆขนาดนี้คุณเองก็น่าจะประทับใจเขาอยู่ไม่น้อยมีโอกาสคบหากันนะครับแต่โอเคยังไม่ฟันธงให้ดังกล่าวนะก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันประมาณนี้บุคลลักษณะดังกล่าวคนคุ้นเคยเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้องหรือคนเคยสนิทอะไรแบบนี้เขาจะวนกลับมาสารภาพรักคุณหรืออย่างน้อยถ้าไม่สารภาพรักก็จะเผยความในใจบางอย่างให้คุณได้รับรู้ในทางที่ดีแน่นอนนะครับโอเคเป็นกําลังใจให้ครับเดี๋ยวไปต่อกอง3ากันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพกองที่3นะกับการดูดวงไพทารุ์ไพยิบซีพิกอากาศเพื่อความบันเทิงวันนี้นะครับในหัวข้อใครกําลังจะเข้ามาสารภาพรักคุณเออน่าสนใจอีกเช่นเคยนะ ใครกําลังจะเข้ามาสารภาพรักคุณหรือถ้าไม่ถึงขั้นสารภาพรักก็คืออย่างน้อยๆจะเข้ามาเผยความในใจบางอย่างนะคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่เดอฟนะูใครกันนะใครกันนะเดอฟูคนที่มีความสุขหรือคนที่มีความล้าลาความบันเทิงเริงใจโอ้โหเดอะเดวิลหนุ่มสาวเจ้าชู้หรือเปล่าเออเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลหรือเปล่าอย่าเพิ่งกังวลน,นะครับอาจจะไม่ใช่เสมอไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาขยายความอีกที เจ็ดถ้วยเซเว่นออ๋อโอเคเข้าใจแล้วไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรหรอกเออเป็นคนที่มีความสุขอะแล้วก็คล้ายๆคนละละแล้วก็มีตัวเลือกเยอะอืมคนมีสเสน่ห์ประมาณนี้แล้วก็7จ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟบุคลิกก็อาจจะเป็นคนที่ชอบสังสรรค์แบบนี้ก็ได้เช mm. ่นกันแล้วก็ส mm. <4, S 2> ี่เหรียญโฟร์เพนทาโคสแรกๆคุณจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ <S <S หรืออาจจะมองเขาติดลบเลยก็เป็นไปได้ถ้ารู้ประวัติเขาอะนะสองดาบทูออฟซอร์ ขาไม่ได้เลวร้วายหรอกเพราะจริงๆแล้วเขามีด้านดีที่ทำให้คุณลังเลใจได้อืม The Hangman เขาชอบคุณมานานละถึงเวลาที่จะเผยใจสักทีประมาณนี้เขารวบรวมความกล้ามาแล้วอ่าซีดาฟอร์สอสเขาลุ้นมากว่าคุณจะตอบตกลงเขาไหมหรือจะปฏิเสธเขาไหมกับการสารภาพรัพรกหรือเผยความในใจครั้งนี้ฮ่า uh ฮ huh. Justice อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดและคู่กันแล้วไม่แคล้วกันคุณกับเขาจะใช่คู่กันหรือไม่แอนสี่ไม้เท้าสี่คาถา four of wands มีลุน้นมีลุน้นคู่นี้มีลุน้นนะพลังงานคู่รักไม่ชัดเจนแต่มีลุน้นจะมีความยินดีบางอย่างเกิดขึ้นอะไรกันเดี๋ยวมาขยายความกันหน่อยสิคุณกองที่สามใครกันที่จะมาสารภาพรักคุณนะครับใครกันใครกัน the fool บุคลิกของคนที่ละลา t เดอะฟู food, ตัวแทนของคนละลาคนมีความสุขคนที่ไม่ค่อยจะเดือดเนื้อร้อนใจกับอะไรสักเท่าไหร่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความสุขเป็นคนสุขนิยมก็ได้ประมาณนี้นะนอกจากเป็นคนมีความสุขแล้วเขายังมีสเสน่ห์อีกด้วยสเสน่ห์นี้ไม่ใช่สเสน่ห์ธรรมดา เป็นสเสน่ห์ในเชิงความแซกความเดวิลอะนะเออกิเลตัณหาราคะมาเต็มแต่ดูแล้วเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะถ้าเขาควบคุมเดวิลได้เขาก็คือคนเจ้าสเสน่ห์ธรรมดาแต่ถ้าเดวิลควบคุมเขาเมื่อไหร่เขาอาจจะลุ่มหลงได้มัวเมาได้แต่ผมมองแล้วว่าเขายังไม่ถึงขนาดนั้นเขาเป็นแค่คนเจ้าสเสน่ห์ที่มีความสุขเดอะฟูลกับเดวิลเอ,อ่อเจ็ดถ้วยเจ้าสเสน่ห์จริงๆ ตัวเลือกเขาเยอะที่ผ่านมาเขามีอะไรให้เลือกเยอะแยะไปหมดมีคนเข้ามามากมายอยากได้เขาอยากสัมผัสเขาอยากใกล้ชิดเขาอยากครอบครองเขาแต่เขายังเอาตัวรอดมาได้อยู่รอดปลอดภัยมาได้จะด้วยเรียกว่าความพลิ้วของเขาหรือความฉลาดเอาตัวรอดของเขาก็แล้วแต่ทําให้เขายังไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครเสียทีนะประมาณนี้เขาสู้มาเยอะจริงๆ เขาสู้มาเยอะแล้วชีวิตสู้กลับด้วยเพราะว่ามีคนอยากได้เขาเยอะแต่เขาก็ต้องป้องกันตัวเองสุดฤทธิ์เพราะเป็นไปได้ว่าหนึ่งเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงหลักปักฐานกับใคร 2. ยังรักอิสระอยู่ด้วยความเป็นเดอะฟูลหรือ3ยังไม่เจอคนที่โดนใจจริงๆที่พร้อมจะสร้างครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันคุณก็เองก็ไม่น้อยหนะ้าคุณเองก็ป้องกันตัวเองชั้นยอดเลยนะครับไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาง่ายๆนะในฝั่งคุณนะนะ คุณเป็นคนรักตัวเองมีความสุขด้วยตัวเองดีอยู่แล้วบางคนบางท่านนะบางท่านค่อนข้างระแวงสังคมด้วยซ้ําติดจะระแวงคนแวดล้อมด้วยซ้ำว่าเขาจะมาดีมาร้ายมีใครจะมาทําร้ายคุณไหมมีใครคิดร้ายคุณไหมมีใครนินทาว่าร้ายอะไรคุณไหมแบบนี้บางคนบางท่านนะบางท่านติดจะระแวงคนระแวงสังคมด้วยซ้ําอันนี้เราไม่ได้ว่ากันเป็นลักษณะส่วนตัวของแต่ละท่านแตกต่างกันไปแต่อย่างน้อยๆคือคุณรักตัวเองและอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ค่อยต้องง้อใครสักเท่าไหร่เป็นอย่างนี้มา เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามาสารภาพรักกับคุณหรืออย่างน้อยถ้าไม่ถึงขั้นสารภาพรักแต่มาบอกความในใจคุณจะเกิดการลังเลละเพราะสิ่งที่คุณรับรู้มาคุณรู้ดีว่าเขาคือเดอะฟูกับเดวิลเออเป็นคนลักษณะดังกล่าวคุณจะเริ่มสงสัยอีกแล้วว่าตาคนนี้อยากคนนี้มาดีหรือไม่อย่างไรจะมาหลอกอะไรกันหรือไม่หรือจะมาจีบเล่นๆจะมาคุยขำๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่เขาก็มีคุณงามความดีบางอย่างที่ทําให้คุณลังเลได้อื ดูเขาบันเทิงเริงรมลัลลาแต่เขาก็มีข้อดีนะอะไรแบบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาคุณลังเลจะเอาทางไหนดีเออคุณยังตัดสินใจอยู่คุณจะไม่ตอบตกลงเขาในทันทีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะลงตัวได้ในกรณีที่ เขากล้ามาบอกรักคุณหรือมาสารภาพรักคุณหรือเผยความในใจแล้วคุณจะไม่ตอบตกลงในท,ทันทีคุณอาจจะอึ้งไปเลยหรือคุณอาจจะเงียบไปเลยไม่ตอบอะไรเขาทั้งสิ้นปล่อยให้เขารอคอยด้วยความหวังแบบนี้ในขณะที่คุณยังไม่ตอบตกลงหรือไม่ตอบปฏิเสธเขาเรียกว่ายังก้ามกึ่งตัดสินใจไม่ได้ทําให้เขามีความกังวลมีความเครียด รอคอยฟังผลด้วยความใจจดใจจ่อรอรุ้นผลว่าคุณจะเซียสหรือเซโนแบบนี้ประมาณนี้ได้เลยนะครับแต่อย่างที่บอกตอนแรกกันรนะไม่ว่าเขาจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าดวงมาแบบนี้นะถ้าเป็นคู่กันแล้วจะไม่แคล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เดี๋ยวคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเอง ความ Justice สิ่งที่ควรได้จะได้สิ่งที่ไม่ควรได้จะพ้นออกไปถ้าเขาเข้าถึงตัวคุณได้แล้วคุณมีความรู้สึกอยากรับเขาเข้ามาในชีวิตนั่นแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสเป็นคู่กันสูงมากเพราะจะมีพลังงานดึงดูดกันถ้าคนที่ไม่ใช่มันจะผลักกันออกไปเองครับคอยไปสังเกตดูนะเพราะบางทีคุณอาจจะมีคนเข้ามาหลายคนก็ได้เป็นไปได้ด้วยว่าจะมีคนมาสารภาพรักหรือมาเผยความในใจกับคุณมากกว่าหนึ่งคนแต่จะมีอย่างน้อยหนึ่งคนเท่านั้นที่คุณยอมรับได้เออ คนคนนี้มีโอกาสพัฒนาเป็นคู่ของคุณสี่ไม้เท้ามาไม่ใช่เล่นๆใบนี้ถ้าประกบกับไพ่คู่รักนี่คือไพ่แต่งงานเลยนะสี่ไม้เท้าเนี่ยถ้ามีดวงคู่รักเนี่ยใบนี้แต่งงานได้เลยแต่ดวงคู่รักไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นขอทายในเบื้องต้นว่ามีความเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีหรืออย่างน้อยเป็นคนรู้จักที่ไม่มีพิษภยัยมาเผยความในใจก็ดีหรือมาบอกรักก็ดี ทำใหเ้เคลียร์ใจกันไปทั้งสองฝ่ายว่าเอ้ยฉันชอบเธอฉันรักเธอน้แบบนี้หรือรู้สึกดียังไงก็ว่าไปจะได้ไม่ขาใจจะได้ไม่ต้องอึดอัดขัดใจกันอีกต่อไปมีโอกาสมีความยินดีร่วมกันอย่างน้อยถ้าคุณไม่ได้รักเข,เขาไม่ได้ชอบเขาแบบคนรักคู่ครองคุณจะปฏิเสธเข้าไปแต่อาจจะถนอมน้ําใจเขาหน่อยโดยการรักษาระยะห่างคบแบบเพื่อนก็ได้หรือแม้แต่ถ้าคุณมีคู่แล้วไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่ ขอให้คุณมั่นคงในคู่ของคุณแล้วก็รักษาระยะห่างเขาไว้เป็นเพื่อนก็ได้เช่นกันอย่างน้อยคนคนนี้มีโอกาสสร้างความสุขความยินดีร่วมกับคุณในเรื่องอื่นๆได้อาจจะเป็นมิตรที่ดีเป็นเพื่อร่วมงานที่ดีมีโอกาสช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่างๆได้เช่นกันคนเรามีเป็นล้านๆคนการที่ใครสักคนหรือหลายคนจะมาสารภาพรักกับเราไม่จะเป็นว่าเราจะต้องตอบตกลงทันทีหรือปฏิเสธทันทีมันอยู่ที่ว่าความเหมาะสมณเวลานั้นใจตรงกันไหมเออบุญสัมพันธ์กันไหม จริศี์เสมอกันไหมไลฟ์ตายตรงกันไหมบางคนเหมือนจะรักกันเหมือนจะชอบกันแต่ถ้าวิถีชีวิตต่างกันสุดขั้วมันก็ไปด้วยกันได้ยากหรือพยายามฝืนไปด้วยกันก็ไปไม่รอดในที่สุดอะไรแบบนี้แต่บางคู่บางคนมีความคล้ายคลึงกันในตัวหรือมีบางอย่างที่เรียกว่าไปกันได้ด้วยดีโดยไม่ต้องฝืนชีวิตไม่ต้องพยายามมันไปด้วยกันได้เองแบบนี้มีโอกาสยินดีร่วมกันได้ทายให้ประมาณนี้ไว้ก่อนนะครับ เอาเป็นว่าคนลักษณะดังกล่าวมีโอกาสที่จะเข้ามาสารภาพรักกับคุณหรืออย่างน้อยก็จะเข้ามาเผยความในใจบางอย่างที่คุณอาจจะนึกไม่ถึงหรือคุณเองก็ละแค่ระคาอยู่แล้วแหละ แต่เราให้เขาเข้ามาพูดเองจากปากเขาเองชัดๆจะได้รู้กันไปเลยว่าเออเธอชอบเราใช่ไหมเธอรักเราใช่ไหมเออเราก็ชอบเธอเหมือนกันนะอาแตตอบตกลงไปแต่ถ้าคุณไม่ได้ชอบเขาก็เออเป็นเพื่อนกันเถอะอะไรก็ว่าไปเขาคนนี้พร้อมที่จะรับสถานะใดๆก็ได้แล้วแต่คุณเพราะเขาค่อนข้างแคร์คุณมากนะครับคนคนนี้ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับดวงคู่รักไม่เด่นแต่ความยินดีเกิดขึ้นแน่นอนมีโอกาสาที่จะตกลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนอ่าคนสนิทหรือพัฒนาเป็นคู่รักในอนาคตก็เป็นไปได้บางทีนะบางที ให้ตัวอย่างไว้เป็นกรณีศึกษาบางคนสารภาพรักวันนี้ไม่ได้คิดอะไรกันเอาเป็นเพื่อนกันไปก่อนกว่าจะตกลงเป็นแฟนกันนู่นอีก3ปีอีก5ปีค่อยเป็นแฟนกันก็ยังได้นะคือเผยความในใจวันนี้ไม่ใช่ได้ลงเอยปุบป,ปับเออแต่บางทีมีการคิดทบทวนมีการแยกกันไปใหม่แล้ววนกลับมาใหม่อะไรแบบนี้ได้การสารภาพรักเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส่วนการลงเอยค่อยว่ากันในอนาคตประมาณนี้อย่างไรก็แล้วแต่เป็นกำลังใจให้นะครับประมาณนี้คุณกองที่3าโอเคครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทำการนะเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ